พลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กเบนซ์รามอินทราขอเชิญทดลองขับ C-Class ใหม่ระบบไฟฟ้าปลั๊กอินจากไฟบ้านสนใจโทรมาเลยนะครับที่029454555และที่เบนซ์ทองหล่อทุกวันอาทิตย์ยามเช้าเชิญศึกษาและปฏิบัติธรรมยามบ่ายมีพระเครื่องให้ชมและรับตรวจเช็คให้ฟรีโดยเซียนฉ่อยท่าประจันหรือซ้อมกอล์ฟและจิบกาแฟในห้องแอร์เย็นฉ่ำชั่วโมงละ100บาทเท่านั้น027148888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่พระสุธาร่ำไห้อาลัยรักนภาจากโศกเศร้าอาวรเหลือปวงประชาน้ำตารินใจสั่นเครือประจักษ์เมื่อพระภูมินกลับสู่สวรรคาปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้านายสวัสดิ์หอรุ่งเรืองและครอบครัวRecommend by Yotin สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับในช่วง Recommend by Yotin นั้นผมนะครับได้มาแนะนำนะครับตลาดวังหลังนะฮะแล้ววันนี้เองครับผมโยทินก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับเรามีน้องหนีหนีนะครับมาเป็นพิธีกรภาคสนามด้วยเช่นกันนะครับหนีหนีหามีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดอร่อยหอด้วยอร่อยหอด้วยใช่ไหมฮะเราต้องแวะกันละค่ะต้องแวะไหมเอ่ยอันนี้มีทั้งหมูทั้งเนื้อไหมครับร้านนี้หมูอย่างเดียวหมูอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคอหมูก็มาที่นี่นะครับเราจะแวะยังไงดีขอแวะกินสักถ้วยนึงไปเข้าไปเลยนะฮะนี้อันนี้เวลาเรามากินเนี่ยเราจะต้องติ๊กเลยนะเพราะฉะนั้นเลือกเลยมีอะไรบ้างครับมีเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่เกาเหลาเอาเป็นง่ายๆดีไหมฮะเป็นเกาเหลาดีกว่าได้ค่ะเกาเหลาถูกถุงเนาะใช่แล้วง่ายๆนะครับครับหนูเอาเป็นเส้นหมี่โอเคได้เลยลองชิมดูนะฮะร้านนี้คนเยอะทีเดียวนะฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้องบอกว่ารสเด็ดอร่อยมากเอาละครับได้แล้วครับโอเคเยอะจังนี่เกาเหลาเกาเหลาค่ะเกาเหลาหมูตุ๋นร้านนี้ขายเฉพาะหมูอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ทานเนื้อสบายใจได้นะฮะก็เข้ามาที่นี่ได้นะครับขายเป็นหมูอย่างเดียวผมสั่งเป็นเกาเหลาไปนะฮะแล้วก็ทานคู่กับตัวโหระพาแล้วก็มีถั่วออฟิกนะครับลองดูครับนี่น่ากินไหมเอ่ยน่ากินไหมแล้วก็รู้สึกจะมีพริกด้วยในนี้นะเดี๋ยวเราลองทานไปดูคุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่ฮะหมูตุ๋นพร้อมกันนะครับนุ่มแน่นอนหรือว่าแน่นอนนะอร่อยมากอร่อยนะมาเรามาทานด้วยกันฮะอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าดูเสร็จแล้วเนี่ยยังมีเวลามาได้มาได้เลยค่ะอยู่ตลาดข้างหลังนะฮะ4 โมง 5 โมงอ๋ออืมนี่พี่ว่าแค่อร่อยนะหรือจะไม่ชิมเลยเหมือนเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโบราณด้วยอะไรว่าที่บอกคืออร่อยหอมWhat's happening in my inner dream?
ที่ต้องมาคุยเป็นเจ้าของร้านนะครับใช่ก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยหอมนะคะที่ต้องชวนมากินก็เพราะว่าชวนมาคุยก็เพราะว่าเรากินแล้วอร่อยมากใช่คุณต้องถามเลยว่านี่คิดสูตรได้ยังไงคิดมากี่ปีนี่ทำมานานแค่ไหนทำไมลูกค้าเยอะขนาดนี้นะคะเลยรู้มองว่าพี่เขาเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นช่างเสริมสวยไม่ได้ทำอาหารมาก่อนเลยพี่เป็นช่างเสริมสวยมากี่ปีคะพี่น้อยนะเรียกพี่น้อยพี่น้อยครับประมาณ11ปี11ปีแล้วยังไงมาขายก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยแล้วมันพีคตรงไหนคะคือตอนแรกอะค่ะจากที่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือไอ้ทำผมเนี่ยค่ะก็ไปๆมาๆก็คือไม่ค่อยดีเป็นเจ้าของหรือเป็นลูกน้องเป็นเจ้าของค่ะเป็นเจ้าของเลยนะไม่ค่อยดีก็เปลี่ยนมาขายรองเท้าแฟชั่นก่อนขายรองเท้าแฟชั่นรองเท้ารองเท้าแฟชั่นเติบโต11ปีขายรองเท้าแฟชั่นต่ออีกขาย4ปีรองเท้าแฟชั่น15ปีแล้วนะค่ะเสร็จแล้วก็คือดูแล้วมันแถวนี้มันก็คือเริ่มจะมีคนมาขายตามเยอะตรงข้ามก็มาขายใช่ค่ะเริ่มแบบเยอะนั่นแสดงว่าน้องหนีนี้พี่น้อยน่าจะขายอยู่แถวนี้ใช่หนูอยู่คืออยู่แล้วแวกนี้มาตลอดครับแสดงว่าเดี๋ยวผมถามหน่อยก่อนจะมาทำก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเสริมสวย11ปีถูกไหมแล้วก็ขายรองเท้า4ปีใช่กับข้าวเราเคยทำเหรอไม่เคยอ้าวแล้วไปลองยังไงฮะได้สูตรจากใครมาก็คือตอนแรกไปดูในเน็ตก่อนค่ะไปหาจากเน็ตใช่ไปดูในเน็ตโหล้ำมากเลยนะเนี่ยไปดูในเน็ตแล้วก็ไปดูว่ามันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปดูมาก็จดออกมาเสร็จแล้วก็มาดัดแปลงเองก็มาหั่นต้มหั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเองหมดใช่แล้วเป็นยังไงไหมคะเดือนนึงเดือนเดียวได้เลยค่ะช่วงที่ให้เด็กเลรองเท้าเพราะรองเท้ามันเยอะมากค่ะก็ให้เด็กเขาเลขายแบบขายให้หมดแสดงว่าผมรู้แล้วตัดสินใจแน่นอนแล้วไม่ทำแล้วรองเท้าใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือนี่คืออาชีพต่อไปแล้วรสชาติเป็นยังไงก็คือพอนั้นเสร็จก็ให้คนอื่นชิมใช่4ครั้งค่ะเอามาให้คนในเนี้ยชิมโดยไม่เก็บเงินเลยใช่ให้คนอื่นชิมโดยตลอดใช่ค่ะ4ครั้งเสร็จแล้วก็มีพี่คนหนึ่งก็รู้จักกันสนิทกันเขาเดินเข้ามาก็เลยถามบอกพี่หนูจะขายแล้วนะขายแล้วเพราะว่าหนูขายรองเท้าหมดแล้วหนูจะขายแล้วเขาก็เลยบอกว่ายกนิ้วให้หนูว่าน้อยอร่อยห่อเลยเพราะว่าอย่างนี้เดี๋ยวนะคำว่าอร่อยห่อมาจากลูกค้าใช่ใช่แล้วพี่คนที่รู้จักกันครับเขายกนิ้วให้หนูบอกน้อยอร่อยห่อเลยดีใจค่ะหนูก็เลยบอกเขาว่าหนูได้ชื่อร้านแล้วเจอแล้วใช่เจอแล้วมันต้องแบบนี้แหละค่ะหนูก็เลยตั้งชื่อร้านเลยเป็นชื่ออร่อยหอมแล้วเปิดอย่างนี้มากี่ปีแล้วคะนี่6ปีแล้วค่ะ6ปีแสดงว่าอันนี้คือน่าจะเป็นอาชีพสุดท้ายละใช่ค่ะมันเป็นอยู่กับเราตลอดไปใช่แล้วก็แฟนพอเขาก็พูดไว้บอกว่าถ้าเราทำสำเร็จนะค่ะเพราะว่าหนูเคยทำส้มตำมาหนูก็เจ๊งเคยทำส้มตำก็ไม่รอดใช่ไม่รอดเหมือนกันแล้วหนูก็เลยเคยไปดูหมอไหมหนูไม่เคยดูเพราะหนูไม่ชอบดูหมอเห็นไหมฮะบอกคุณผู้ชมไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะไม่เคยพึ่งสายศาสตร์ไม่เคยพึ่งยูทูบพึ่งอะไรอย่างนี้เลยจะทำอะไรต้องสู้ด้วยตัวเองนะคะเสร็จแล้วก็แฟนเขาก็นั้นไว้บอกว่าถ้าเราทำสำเร็จนะเดี๋ยวฉันจะไปบวชเดือนหนึ่งมีบนใช่แล้วแฟนก็ลางานค่ะแฟนหนูทำงานอยู่ที่เขตอะค่ะเขาก็ลาเดือนไปบวชไปบวชเสร็จแล้วก็อึ้งกลับมาก็คือดีมากก็ดีตลอดเข้าไปใหญ่เลยใช่ค่ะบูมมากนะก็วางหลักมาที่นี่ไม่มีทางไม่รู้จักก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยหอมครับนะคะดีมาตั้งแต่นั้นหมดค่ะยอดขายเป็นยังไงบ้างต่อวันก็ดีอะค่ะประมาณกี่ถ้วยคะบอกได้ไหมเบาๆก็ได้นะเดี๋ยวหนูบอกไม่ได้ค่ะเพราะว่าจานหนูจะคือจะเยอะมันมีหลายขนาดเลยคืออร่อยตลอดจานจะวางไว้ข้างหลังเลย 3-4 เข่งอยู่หลังบ้านหมดเลย 3-4 เข่งเลยนะไม่ได้กวดนะคะไปดูได้เพราะอะไรไหมน้องดีๆเราดูจากราคาเนี่ยอย่างที่เห็น20บาทใช่ไม่แพงนะไม่แพงแล้วก็ไม่ได้ให้น้อยนะใช่เยอะด้วยคราวนี้เกาเหลาหมูตุ๋นอย่างเดียว35ไปค้าเลยนะหมูตุ๋นได้ตุ๋นเยอะมากมีอันนึงน่าสนใจตัวนี้คิดยังไงฮะน่ารักดีอันนี้คือลูกค้าสนใจตรงที่ว่ามันหอมแล้วก็อร่อยกรอบก็เลยคิดเอามาทำเองสูตรเราหรือเปล่าสูตรเราทำเองด้วยค่ะไม่ได้รับเข้ามาไม่ค่ะไม่รับเข้ามาอันนี้20บาทค่ะ20บาทเพราะอันนี้มันจะแพงหน่อยเพราะว่ามันมีติดมามีอะไรด้วยใช่
เอาละครับเชิญชวนนะฮะคุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากจะมาทานที่นี่มายังไงบอกหมายเลขโทรศัพท์ได้เชิญเลยครับก็อยากให้มาช่วยอุดหนุนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็บางวันก็เงียบบางวันก็ดีค่ะแต่ว่าถ้าจะมาก็คือซอยวังหลังนะคะชื่อร้านอร่อยหอมค่ะเบอร์โทรถ้ามาไม่ถูกโทรมาถามได้เลยค่ะ0845385729ครับก็อย่างที่บอกนะอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆแล้วก็เอสเอ็มดีอย่างนี้เราต้องส่งเสริมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้อยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะร้านก่อนเพ่แค่ไหนร่ำรวยเฮงแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นเวลามากินอร่อยแล้วนะฮะอากาศดีแล้วบรรยากาศดีด้วยออกไปร่ำรวยกลับไปถูกต้องค่ะเข้าไปเลยฮะเข้าไปเลยค่ะสัปดาห์หน้าพบกับร้านกาแฟร่ำรวยวังหลังช่วงหน้าพบกับคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวิทยากรกิตติมศักดิ์ประจำรายการในช่วงสู้ไม่ถอยพลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็ก Benz Ramintra ขอเชิญทดลองขับ C-Class ใหม่ระบบไฟฟ้าปลั๊กอินจากไฟบ้านสนใจโทรมาเลยนะครับที่029454555และที่ Benz ทองหล่อทุกวันอาทิตย์ยามเช้าเชิญศึกษาและปฏิบัติธรรมยามบ่ายมีพระเครื่องให้ชมและรับตรวจเช็คให้ฟรีโดยเซียนฉ่อยท่าประจันหรือซ้อมกอล์ฟและจิบกาแฟในห้องแอร์เย็นฉ่ำชั่วโมงละ100บาทเท่านั้น027148888เราอยู่ทุกวันละครับได้อยู่กระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท NK Food จำกัดช่วงสู้ไม่ถอยสนับสนุนโดยบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนThank you.
ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้านายสวัสดิ์หอรุ่งเรืองและครอบครัว